ชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันกับบรรยากาศฝนปล่อยๆในช่วงนี้ครับโดยปรากฏการณ์ที่เรียกว่าผีเสื้อบูมนับล้านตัวคุณผู้ชมอยู่ที่เขื่อนลำแชะจังหวัดนครราชสีมาครับสร้างความตื่นตาให้กับนักท่องเที่ยวชมบรรยากาศราวกับเทพนิยายที่น้ำตกวังเต่าครับนี่เป็นผีเสื้อของจริงที่บินว่อนออกมาคุณผู้ชมไม่ใช่เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ฝูงผีเสื้อแบบที่กำลังเล่นกันในโซเชียลติ๊กต็อกกันตอนนี้ครับนี่เป็นปรากฏการณ์ผีเสื้อบูมที่เขื่อนลำแชะตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เวลากลางวันคุณผู้ชมทั่วบริเวณเขื่อนลำแชะเต็มไปด้วยฝูงผีเสื้อนานาชนิดบินว่อนเต็มไปหมดนะครับกระทั่งผืนน้ำกว้างๆผีเสื้อก็บินไปถึงด้วยสร้างความอัศจรรย์ให้แก่ผู้ที่พบเห็นนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณแหล่งต้นน้ำที่อยู่ด้านบนซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวพากันเดินทางข้ามเขื่อนเพื่อไปพักผ่อนเล่นน้ำกันชาวบ้านเขาเรียกว่าน้ำตกวังเต่าครับเป็นแก่งหินขนาดใหญ่คุณผู้ชมนี่น้ำจากป่าอุทยานแห่งชาติทับลานไหลผ่านลงมาก็กลายเป็นน้ำตกหลายชั้นท่ามกลางป่าไม้ครับผีเสื้อนับล้านๆตัวเนี่ยเขาจับกลุ่มมาดูดกินแร่ธาตุจากดินแล้วก็หินกันแล้วก็บินว่อนเต็มแก่งหินชาวบ้านบอกว่าปีนี้เนี่ยถือว่ามีผีเสื้อมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาก่อนนะครับอย่างชาวบ้านที่ขับเรือนำเที่ยวก็บอกว่าแก่งวังเต่าหรือว่าน้ำตกวังเต่าเนี่ยเป็นแหล่งต้นน้ำของเขื่อนลำแชะที่ตำบลโคกกระชายบริเวณนี้มีปรากฏการณ์ผีเสื้อรวมตัวกันเป็นจำนวนมากครับแม้จะมีทุกปีก็จริงแต่ว่าถ้ามากันมากขนาดนี้ก็เพิ่งจะเคยเห็นครับก็นานทีจะมีครั้งหนึ่งครับสาเหตุมันเพราะอะไรถึงยังมีเยอะขนาดนี้คาดว่าก็ยินปู่ครับดินทรายโป่งรอกมาทางนี้ครับมันจะมีไหลมาปีนึงจะมีอยู่ทีนึงครับปีนี้ถือว่าเยอะกว่าทุกปีไหมเยอะมากกว่าครับแต่เวลาตอนเช้าขึ้นมาแก่งว่างเต่าจะเห็นมากกว่าข้างล่างตาเราล่องแพร่มาเราจะมองถึงมีแค่หย่อมน้อยๆต่อพื้นที่แต่ถ้าเราจะมาดูตอนประมาณบ่ายถึงบ่ายสองก็จะเห็นอยู่ข้างล่างหาดทรายจะมีไม่มากเท่าแก่งวังเต่าครับผมสำหรับบริเวณจุดที่มีผีเสื้อจำนวนมากของเขื่อนลำแชะนะครับจะเริ่มตั้งแต่บริเวณท่าจอดเรือที่บ้านมาบกรัดตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีอยู่ริมอ่างเก็บน้ำลำแชะครับแต่ว่าถ้าอยากจะชมบรรยากาศอย่างเต็มที่ครับต้องนั่งเรือข้ามอ่างเก็บน้ำเข้าไปยังป่าต้นน้ำอีก4กิโลเมตรเวลาที่เหมาะมาดูก็คือ9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมส่วนจำนวนผีเสื้อจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยถ้าฟ้าเปิดแจ่มใสก็เห็นได้จำนวนมากครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อเป็นประธานกลุ่มให้บริการเรือท่องเที่ยวครับนายคำพา0932529240ครับ